ไก่ต้มซีอิ๊วของหม่อมถนัดแดกราคา230บาทเป็ดต้มซีอิ๊วของหม่อมถนัดแดกราคา480บาทมาชิมรสชาติครับเริ่มต้นที่ไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็ดออกไว้ก่อนให้ดูแพ็คเกจก่อนนะครับสั่งกลับบ้านมาก็จะได้เป็นถุงเก็บความร้อนแบบนี้เลยในถุงนี้ก็จะได้ไก่มา1ตัวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำซีอิ๊วเอาไว้ราด2ถุงส่วนอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับได้มา2ถุงแล้วก็อันนี้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนส่วนอันนี้เป็นถุงมือครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบเปล่าๆก่อนเอาตรงสะโพกเขาเลยนะเพราะว่าไก่เข้ามาแบบชุ่มฉ่ำมากๆเพื่อนๆดูดิชุ่มฉ่ำมากอะไปครับคำโตโตไก่นุ่มเลยเนื้อเนี่ยชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับมันไม่แห้งอ่ะมีกลิ่นหอมซีอิ๊วรสชาติเนี่ยจะออกเค็มนิดๆแล้วก็มีหวานไปนิดๆหน่อยไม่ได้หวานมากเพราะว่ารสชาติเขาต้มมาเข้าเนื้อมากๆเลยความเปื่อยเขาว่ากำลังดีเลยรสชาติดีลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูครับไปครับคำโตโตโคกว่าอารมณ์คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดจะออกหวานนำแล้วมีเปรี้ยวตามเค็มนิดๆเผ็ดนิดหน่อยกินกับไก่โคกว่าเข้ากันดีมากๆเลยครับลองจิ้มกับน้ำราดดูครับน้ำราดอร่อยจะออกหวานๆเค็มๆและกลิ่นซีอิ๊วเนี่ยหอมมากๆเลยอ่ะน้ำราดโอเคดีเลยเพื่อนไก่ต้มซีอิ๊วโอเคเลยครับเดี๋ยวลองเป็ดกันเป็ดต้มซีอิ๊วเนี่ยสิ่งที่ได้มาในถุงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนไก่ต้มซีอิ๊วครับมาชิมรสชาติกันชิมแบบเปล่าๆก่อนนะเป็ดก็มาแบบชุ่มฉ่ำเหมือนกันครับไปครับคำโตโตกลิ่นซีอิ๊วหอมมากต้มมาเข้าเนื้อเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆชุ่มฉ่ำมากอ่ะลองกินกับน้ำจิ้มครับไม่แน่ใจว่าใช่ซีฟู้ดหรือเปล่านะน้ำจิ้มทำดีจิ้มกับน้ำราดดูนี่ฉ่ำๆแบบนี้เลยชอบน้ำราดเขาอะหอมกลิ่นซีอิ๊วแบบขึ้นมาเลยอะเป็ดเนี่ยเขาว่าต้มมากำลังดีเลยเนื้อนุ่มไม่เหนียวไม่แห้งแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบเลยรสชาติของไก่ต้มซีอิ๊วกับเป็ดต้มซีอิ๊วของหม่อมถนัดแดกก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดหัวใจและกดบวกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบาย